สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพอีกเรื่องนึงโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวอภินิหารพ่อครูพระพิราบสมัยเมื่อเมืองไทยยังไม่มีโรงหนังมหรสพนวขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุดก็คือลิเกละครชาตรีโขนสดตกค่ำเสียงตะโพนดังเสียงเพลงโหมโรงดังกระหึ่มลอยมาตามลมมีมนต์ขลังให้ผู้คนที่ได้ยินทนอยู่บ้านไม่ได้จะต้องเดินตามเสียงโหมโรงเชื่อกันว่าเป็นเช่นนั้นเพราะพลังอำนาจแห่งพระประโคนทันคนทันเจ้าแห่งการบรรเลงดนตรีคนทันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมานพกึ่งเทพมีถิ่นที่อยู่ในป่าหิมพานต์สำเริงสำราญอยู่ด้วยเสียงดนตรีและการเสพสุขทางกามไม่สำรวมในกามชอบลักลอบเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นหรือพอใจก็ใช้มนตราเป่าให้ฝ่ายหญิงเคลิบเคลิ้มแล้วก็ลักพาตัวไปจากสามีจนกลายเป็นศัพท์ที่แสดงถึงการได้เสียกันแบบไม่ถูกต้องตามประเพณีด้วยการหนีตามกันไปว่าวิวาคนทันมาจนทุกวันนี้สำหรับการโขนแล้วต้องยกให้กรมศิลปากรต้นตำรับโขนในประเทศไทยมีการสอนกันแบบเข้มข้นแสดงสมจริงสมจังงานไหนมีโขนศิลปากรไปแสดงลานที่ว่ากว้างจะแคบไปถนัดตาแต่มีข้อห้ามสำคัญสำหรับการแสดงโขนอยู่ข้อหนึ่งก็คือโขนชักรอกว่าหากมิได้มีพระบรมราชานุญาตให้แสดงแล้วแม้แต่งานหลวงก็แสดงไม่ได้โขนชักรอกเป็นการคิดค้นของท่านผู้มีหน้าที่ในการสร้างฉากโขนโดยคิดประยุกต์ให้ทำเครื่องคาดพิเศษเพื่อโยงตัวโขนด้วยรอกและเชือกให้ตัวแสดงลอยไปลอยมาในอากาศเหนือพื้นเวทีแสดงพุทธศักราช2475กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ150ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้มรัฐมีพิธีฉลองกรุงครบ150ปีมีพระราชพิธีสมโภชพระสยามเทวาธิราชพระหลักเมืองตลอดจนเทวดารักษานพดลมหาเสวตฉัตรเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าท่ามกลางเสียงเล่าลือว่าจะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ท้องสนามหลวงโปรดกล้าให้จัดการแสดงโขนชักรอกติดต่อกัน7วัน7คืนคืนละ1ตอนเวทีแสดงสร้างใหญ่ยาวและมีเพดานสูงมีการระดมจิตรกรเขียนฉากที่มีฝีมือจากงานช่าง10หมู่มาเขียนมีการตกแต่งไฟแสงสีเพื่อให้เข้ากับการชักรอกโขนขึ้นไปในอากาศผู้คนทราบข่าวก็พากันมาชมจนแน่นขนาดคนที่ต้องการดูถนัดก็เอาเสื่อเอาหมอนมาจองที่หน้าเวทีการแสดงตั้งแต่เที่ยงเอาร่มกางกั้นแดดกันจ้าละวันไพฑูรย์เล่าว่าตอนนั้นเรียนมัธยมต้นอาศัยว่าเป็นบุตรบุญธรรมของท่านภูมิบารมีจึงเข้านอกออกในโรงหนังโรงโขนซึ่งเป็นที่แต่งตัวของพระนางแบ่งออกเป็นสองส่วนด้านในสุดเรียกว่าโรงนางสำหรับตัวนางที่ใช้สตรีแต่งตัวจากนั้นจะเป็นช่องว่างต่อจากช่องว่างก็เป็นโรงพระเป็นที่แต่งตัวสำหรับชายการแสดงจะออกคนละข้างพระออกขวานางออกซ้ายผู้ควบคุมตัวนางก็คือหม่อมเฟื่องชื่อจริงไม่มีใครรู้เป็นคนเฉียบขาดดุแล้วก็ด่าไม่เลือกตัวพระที่แอบดูตัวนางจะถูกหม่อมเฟื่องดุด่าประจานจนเสียผู้เสียคนที่ร้ายที่สุดก็คือหม่อมเฟื่องจะมีกระป๋องใส่ปัสสาวะเตรียมไว้ราดหัวคนที่มุดลอดเข้ามาแอบดูตัวนางแต่งตัวใครโดนเข้าไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดก็ยังไม่หายซวยไพฑูรย์ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูได้ตรงช่องว่างระหว่างที่แต่งตัวพระกับตัวนางจะเห็นนางได้ก็ตอนที่แต่งตัวเสร็จแล้วและเตรียมออกฉากไพฑูรย์เล่าว่าการแต่งตัวของตัวพระตัวนางจะลำบากที่สุดเพราะเป็นชุดสำเร็จรูปเปิดด้านข้างเอาไว้แต่ละชุดมีราคาแพงเพราะปีกดิ้นประดับเพชรพลอยให้เกิดประกายกับแสงไฟบนเวทีใส่แล้วก็เย็บด้วยได้ตรึงไว้อีกทีนึงเรียกว่าเมื่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจะถอดออกไม่ได้แม้จะปวดอึปวดฉี่ก็ต้องทนดังนั้นก่อนการแสดงจะเริ่มงดกินอาหารกินน้ำเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการขับถ่ายร้อนและก็อึดอัดก็ต้องทนก่อนแต่งองค์ทรงเครื่องตัวแสดงจะต้องมาทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงโขนได้แก่เศียรพระพิราบเศียรพระคเนศและเศียรพ่อแก่ก่อน
เสียงดังกล่าวถือว่าเป็นครูใหญ่ต้องไหว้ครูประจำทุกปีตัวนางรองที่ผลัดกับนางเอกที่มีชื่อว่าเรียมหน้าตาสวยมากแม้จะถอดเครื่องแป้งออกแล้วก็ยังสวยไพฑูรย์แอบหลงรักมากเวลาบทเธอจะเดินเยื้องกรายสง่างามเหมือนนางพญาต่อมาเธอไปแต่งงานกับพระยาพานทองหนุ่มเนื้อหอมกลายเป็นคุณหญิงไปการแสดงโขนชักรอกตัวเอกต้องเตรียมไว้3ตัวผลัดเช่นพระรามพระลักษ์ขุนกระบี่เช่นหนุมานสุครีพเพราะหากใช้ตัวแสดงตัวจะแสดงไม่ไหวการแสดงจะมีหยุดพักเปลี่ยนนักดนตรีมีการแสดงขั้นเพื่อเปลี่ยนฉากไพฑูรย์แอบดูอยู่หลังฉากตัวโขนถูกชักรอกขึ้นไปบนอากาศดนตรีบรรเลงทำนองรบไฟบนเวทีสลับไปสลับมาคล้ายกับแสงสอนที่แผลงออกมาจากสองฝ่ายพระรามพระรักขุนกระบี่กับยักษ์เหาะขึ้นไปรบกันเรียกเสียงปรบมือเป่าปากจากคนดูด้วยความสะใจหม่อมเฟื่องบอกกำนังเรียงว่าเตรียมตัวให้พร้อมอีก20นาทีจะขึ้นแสดงเป็นเมฆขลาล่อแก้วกับรามสูรนางเรียมปวดปัสสาวะเต็มกลั้นจึงยกมือไหว้หม่อมเฟื่องหม่อมเจ้าขาดิฉันถอดเครื่องไปปัสสาวะมันอั้นไม่ไหวจริงๆเจ้าค่ะนางเรียมเวลาแค่20นาทีไม่ทันหรอกอดทนอะไรกันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแต่งตัวแล้วจะยังไงก็ต้องถอดชุดไม่ได้ไปเตรียมตัวแสดงอย่าเรื่องมากไม่พูดเปล่าขยับหวายไปด้วยนางสาวเรียมจึงต้องลาดถอยกลับไปนั่งตาปริบๆเมื่อถึงเวลาแสดงนางสาวเรียมในเครื่องสองนางเมฆขลาก็ออกฉากอั้นปัสสาวะเอาไว้ไร่รำโยนลูกแก้วล่อรามสูรบนเวทีสักพักดนตรีรัวเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ารามสูรก็เมฆขลาต้องแอบเข้าหลืบฉากเพื่อให้เกี่ยวตะขอกับเครื่องสวมเพื่อชักรอกดนตรีเชิดเมฆขลากับรามสูรก็เหาะลอยขึ้นไปล่อแก้วบนฉากก้อนเมฆทันใดนั้นเทพอรชุนก็ลอยขึ้นมาขวางหน้ารามสูรป้องกันเมฆขลาจากรามสูรแต่พลาดท่าถูกขวารามสูรเข้าอย่างจังร่วงลงมากระแทกกับเขาพระสุเมนสิ้นชีวิตเมฆขลาได้โอกาสจึงโยนลูกแก้ว3ครั้งรามสูรก็ตามืดมัวไปชั่วขณะทำให้เมฆขลาเหาะหนีไปได้เชือกชักรอกนางเมฆขลาลงมาที่พื้นเวทีส่วนรามสูรยังคงลอยอยู่ด้านบนคนดูหัวเราะชอบใจส่วนนางสาวเรียมหัวเราะไม่ออกเพราะทนอั้นฉี่ไม่ไหวเลยฉี่ราดก่อนจะลงมาถึงพื้นเข้าไปในห้องแต่งตัวผ้าสองท่อนล่างเปียกกลิ่นฉี่เหม็นหึงหมอมเฟื่องหน้าเบื้องตึงร้องตะหวาดเสียงลั่นหมดกันเครื่องทรงราคาแพงรู้ไหมว่าปักเสร็จเนี่ยใช้เวลากี่เดือนใช้เงินไปเท่าไหร่ซักก็ไม่ได้หลวงท่านต้องเสียเงินทำชุดใหม่อีกอีเลียมมึงนะมึงทำกูได้หม่อมเจ้าขาอีฉันบอกแล้วว่าปวดจนทนไม่ไหวเวลาก็ยังเหลือแต่หม่อมก็ไม่ยอมอีฉันกลั้นเต็มที่แล้วแต่พอถูกชักลอกก็เลยกลั้นไม่อยู่เจ้าขาอ๋อมึงว่ากูเป็นต้นเหตุอย่างนั้นเหรอเอาละอีพวกเด็กๆ ดูเอาไว้นี่เป็นโทษของผู้ที่ทำชุดเครื่องทรงหลวงเสียหายหม่อมเฟื่องหันซ้ายหันขวาจะหาหวายแต่ก็ไม่เห็นเลยคว้ากระบองยักษ์ที่ทำด้วยไม้กลึงตีลงไปที่ร่างของนางสาวเรียมจนฟกช้ำดำเขียวนางสาวเรียมยกมือปิดป้องปากก็ร้องว่าหม่อมเจ้าขาผิดไปแล้วต่อไปจะระมัดระวังพอทีเถิดเจ้าค่ะหม่อมเฟื่องไม่ยอมหยุดจนมีเสียงตะหวาดดังมาจากที่ว่างระหว่างโรงพระกับโรงนางเป็นเสียงจางวางเพิ่มนั่นเองหม่อมจะตีลูกเขาให้ตายหรือยังไงเป็นอาญาแผ่นดินนะถ้าพ่อแม่เขารู้ว่าหม่อมตีลูกเขาปางตายจะแก้ตัวยังไงนั่นแหละหม่อมเฟื่องจึงหยุดตีโยนไม้กระบองยักษ์ทิ้งจะเดินเข้าไปกำกับการแสดงที่จะออกฉากต่อไปทันใดนั้นนางสาวเรียมก็ทะลึ่งลุกขึ้นยืนตาขวางพูดเป็นเสียงผู้ชายทรงอำนาจนางเฟื่อง3ครั้ง3คราแล้วที่มึงลงโทษตัวแสดงสาหัสต่อหน้ากูอดทนจนไม่ไหวแล้วคราวนี้มึงบังอาจใช้กระบองยักษ์ของสูงมาตีแทนไหวมันผิดมึงก็ผิดด้วยกูคอยดูคอยคุ้มครองให้พวกมึงเวลาชักรอกกูจะช่วยภาวนาให้ตัวแสดงปลอดภัยคราวนี้กูต้องลงโทษให้มึงหลับจำซะบ้างหม่อมเฟื่องหันมาดูเต็มตาเห็นแววตาของนางสาวเรียมผิดปกติก็รู้ได้ว่าครูเข้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนทันใดนางสาวเรียมก็ตะหวาดว่านางเฟื่องจำไม่ได้หรือก็เสียงกูที่บูชานั่นไงกูพระพิราบมึงคิดว่ากูมีเพียงเสียงกระชึกหรือไงกูอยู่ทุกหนทุกแห่งที่ใดบูชากูแบ่งภาคไปช่วยกูจะบิดคอมึงให้เอียงไปข้างนึงเมื่อมึงเกษียณไปแล้ว
มึงจงรักษาศีลภาวนาเป็นชีกำหนดปีครบปีเมื่อไรคำสาปกูก็จะถอนออกแล้วร่างของนางเรียมก็ล้มหวบลงนอนไม่ได้สติส่วนมอมเฟื่องรู้สึกเสียวที่ก้านคอจากนั้นคอก็เริ่มเอียงไปข้างนึงพยายามไปให้หมอนวดจับเส้นก็ไม่หายเลยได้ฉายาในหมู่นักแสดงกรมศิลปากรว่าหม่อมเอียงวันที่หม่อมเฟื่องอำลากรมศิลปากรบรรดาศิษย์ทุกคนต้องพากันมารดน้ำดำหัวและร่ำราให้อาลัยเพราะเป็นผู้ให้อาชีพแก่ตนแม้หม่อมจะดุแต่ก็รักศิษย์ทุกคนต้องการให้ได้ดีเมื่อเกษียณแล้วหม่อมเฟื่องกลับไปเพชรบุรีบ้านเกิดไปบวชชีรักษาศีลภาวนาที่สำนักชีวัดเขาวังไพฑูรย์รับราชการทหารกรมพระธรรมนูญได้เดินทางไปฝึกงานที่มณฑลทหารบกเพชรบุรีรู้ว่าหม่อมเฟื่องมาบวชชีที่เขาวังจึงซื้อของไปเยี่ยมเมื่อพบไพฑูรย์แม่ชีคำเม่นมองอยู่นานเพราะไม่ได้พบกันหลายปีไพฑูรย์ต้องรำลึกความหลังว่าผมเปียไงชื่อจริงชื่อว่าวรรณวินเคยไปดูโขนหลังโรงเมื่อตอนเป็นเด็กไงครับโอ้พอเปียนั่นเองเป็นนายทหารหรือนี่ดีใจจริงที่ได้เจอขอบใจนะที่จำแม่ชีได้คอแม่ชีหายดีแล้วหรือครับหายเมื่อปีที่แล้วนี่เองครบ1ปีที่แม่ชีบวชรักษาศีลภาวนาคืนวันที่ครบ1ปีแม่ชีก็ฝันไปว่าพระพิราบมายืนอยู่หน้ากุฏิท่านมาบอกว่าได้ใช้เวรตามประกาศสิทธิ์จนครบวาระแล้วคอก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมคอจะหายเอียงพอตื่นเช้าขึ้นมาก็หายจริงๆจึงได้ทำอาหารไปถวายเพลพระอุทิศส่วนกุศลให้กับพระพิราบเรื่องนี้ไพฑูรย์ประสบมาด้วยตัวเองจึงนำมาเล่าไว้ให้ท่านผู้อ่านได้ตระหนักว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะมองไม่เห็นหรือหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลนั้นเป็นเรื่องจริงดังเช่นที่หม่อมเฟื่องได้พบมาด้วยตัวเองถึงอิทธิฤทธิ์ของพระพิราบไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จะเกิดอันตรายต่อตัวเองในตอนนี้ขอมอบพระคาถาเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมอันอยู่ในท้องเรื่องเป็นคาถาเสกแป้งผัดหน้าของตัวพระและตัวนางเวลาจะออกมาแสดงถ้าไม่มีแป้งผัดหน้าก็รำลึกเอาฝ่ามือเปรียบเสมือนว่ามีแป้งเสกแล้วผัดหน้าใช้ได้เหมือนกันคาถาในเรียกว่าคาถาพระพิราบหน้าทองณสุวรรณโณนมสิตวาโมกาโรมณีโชตกังพุทธกาโรสังขเมวจะทากาโรสุริยาเอวะยะกาโรมุขกังขเมวจะสุทมะมังมะมังทะสะกะรณียะเมตังเมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาจิตตังจิตตังชัยยะนารีจักกวัตติราชามโนโจรังไมตรีจิตตังเอหิจิตตังปิยังมะมะคาถาทุกบทอักขระทุกคำทางผู้เขียนได้ตรวจสอบกับต้นตำรับคาถาอาคมที่ครูบาอาจารย์ได้บันทึกไว้ทุกตัวอักษรจึงสมบูรณ์ไม่มีอักขระวิบัติแม้แต่ตัวเดียวแอดมินก็คัดลอกมาให้ได้รับชมและจะตรวจสอบพระคาถาจนแน่ใจว่าไม่มีอักขระผิดถึงจะโพสต์ให้รับชมนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวรายการสองยามก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ